The Thai podcast View the world via the via voice PBS world อาเซียน e y e ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง วันนี้รายการ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาขอเล่าเรื่องวุ่นๆุนของทรัพยากรต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยดิฉันเล่าให้ฟังว่าทรัพยากรพลิกไทยทำเอาอาณาจักรที่รุ่งเรืองต้องล่มสลายในอดีตแต่ยังไงก็ตามเรื่องทรัพยากรพลิกไทยนี่จบไปแล้วนะคะในประวัติศาสตร์วันนี้เรามาดูทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งดีกว่า เป็นทรัพยากรที่ยังค้ากำไรกันไม่จบไม่สิ้นนะคะเริ่มตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันทรัพยากรที่ว่านั้นก็คือมนุษย์ค่ะมนุษย์เป็นสินค้าที่ทำเงินมาทุกยุคทุกสมัยในสมัยก่อนเนี่ยสินค้าชนิดนี้เรียกกันตรงๆนะคะว่าทาสแต่ในสมัยปัจจุบันโลกมีความซับซ้อนขึ้นก็มีชื่อเรียกต่างๆกันออกไป แต่ก็มีคนหลายกลุ่มนะคะรวมทั้งนักประวัติศาสตร์ที่บอกว่าจริงๆแล้วระบบทาสในภูมิภาคของเราเนี่ยยังไม่หายไปไหนแต่ปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบใหม่ๆแบบทำนองที่ว่าเล่าเก่าในขวดใหม่นั่นแหละค่ะก่อนที่ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตไปดูนะคะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามีการค้าทาสที่เหมือนกับการค้าทาสผิวดำในโลกตะวันตกหรือเปล่า ทีฉันขอทบทวนความทรงจำเรื่องข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยข่าวหนึ่งนะคะในปี2558มีข่าวข่าวดึงที่ดังไปทั่วโลกนะคะข่าวชิ้นนี้เนี่ยทำโดยทีมข่าวที่เป็นผู้หญิงล้วน4คนเป็นชาวอเมริกันแล้วก็ชาวเมียนมามาจากสำนักข่าว Associated Press หรือสำนักข่าว AP เป็นข่าวเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวนี้ทำดีซะจนได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดในวงการสื่อมวลชนของสหรัฐทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสร้างผลสะเทือนทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประเทศที่ได้รับผลสะเทือนจากข่าวนี้มากที่สุดก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ พราะหลังจากที่รายงานข่าวไปประเทศไทยก็ได้รับใบเหลืองหรือคำเตือนจากสหภาพยุโรปในเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงผลก็คือเกิดกระแสต่อต้านสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยทั้งในสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองที่เป็นตลาดใหญ่ของเรานะคะ เรื่องนี้เนี่ยสถานสะเทือนรายได้จากการส่งออกอาหารทะเลของไทยมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทูน่ากระป๋องโดยที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นหมื่นล้านบาททีเดียวนะคะแล้วก็ตลาดที่ใหญ่มากๆก็อยู่ในสหรัฐทําให้ต้องแก้ไขปัญหากันยกใหญ่กว่าจะปลดใบเหลืองได้ในพศ2562 สำหรับทีมข่าวหญิงล้วนทีมนี้นะคะกว่าจะได้ข่าวชิ้นนี้มาก็ต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งเมื่อ3-4ปีมาแล้วเนี่ยดิฉันได้ไปประชุมงานข่าวเกี่ยวกับข่าวสืบสวนสอบสวนในต่างประเทศก็ได้พบกับนักข่าวคนหนึ่งของทีมเธอคือคุณเอสเตอร์ตูซานจากเมียนมาเป็นนักข่าวหญิงอายุน้อยยิ้มแย้มอัธยาศัยดีทีเดียวนะคะ เธอมากับเพื่อนนักข่าวสาวชาวเมียนมากลุ่มนึงหัวเราะกันกิกกักบุคลิกของเธอเนี่ยไม่บอกเลยนะคะว่าเธอเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนสายแข็งเอสเตอร์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เธอทำข่าวนี้เนี่ย มีอยู่ช่วงหนึ่งเธอกับเพื่อนๆในทีมต้องแอบ,บอยู่บนรถบรรทุกเป็นวันๆเพื่อที่จะจดหมายเลขของเรือประมงแต่ละลำที่เข้าฝั่งแล้วพวกเธอก็ใช้วิธีเอาข้อมูลต่างๆตามไปจนสุดทางจนถึงบริษัทนำเข้าแล้วก็ขายปลีกในสหรัฐเธอบอกว่าตอนนั้นพวกเธอก็กลัวไม่น้อยนะคะแต่ก็พยายามทำงานด้วยความระมัดระวังกันมากๆทีเดียว ผลกระทบของข่าวชิ้นนี้เนี่ยมีมากมายนะคะเริ่มจากการที่แรงงานจำนวนประมาณ2,000คนที่เป็นชาวประมงที่ถูกเรือประมงทิ้งให้อยู่ที่เกาะในอินโดนีเซียได้รับการปล่อยตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกระแสต,ต่อต้านอาหารทะเลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศสหรัฐรัฐบาลอเมริกันจัดก,การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยจำนวนหนึ่ง แล้วก็ยึดเรือประมงมูลค่านับล้านเหรียญทีเดียวนะคะนอกจากนั้นยังมีการเสนอกฎหมายในอเมริกาให้มีการตรวจสอบความโปรง่งใสของที่มาของอาหารที่นำเข้าในสหรัฐด้วยจากการถแถลงของสำนักข่าว AP ต้นสังกัดนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าระหว่างที่ทีมนักข่าวหญิงชุดนี้เนี่ยทำข่าวอยู่ <c oughs> ก็ไปเจอแรงงานชาวประมงที่ติดเกาะอยู่นั่นแหละคะ่ะถูกขังอยู่ที่เกาะเบจีนาในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งกลุ่มก็เลยไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศจนชาวประมงกลุ่มนี้ถูกปล่อยตัวออกมาได้สำเร็จคำว่าแรงงานทาสเนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มีหลายฝ่ายออกมาปฏิเสธด้วยว่าไม่มีเขาเลิกทาสกันไปนานแล้วสมัยนี้จะเอาคนมาเป็นทาสได้อย่างไรแต่เรื่องนี้จะต้องมาฟังจากปากของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเองอาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านะคะ ในพศ2561เนี่ยสำนักข่าวเอเจซีราก็ตามข่าวประมงไทยต่อไปนะคะนักข่าวของเขาก็ไปสัมภาษณ์ลูกเรือไทยคนหนึ่งที่เคยไปถูกขังอยู่ที่เกาะเบจิน่านี่แหละคะ่ะแล้วก็ถูกช่วยเหลือออกมาได้เขาคือคุณชัยรัตน์นะคะคุณชัยรัตน์ก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าตัวเขาเนี่ยทำงานในเรือประมงตั้งแต่พศ2556ทำมาอย่างต่อเนื่องถึงสองปี แล้วก็ถูกบังคับให้ทำงานกะ24บ24ชั่วโมงเจอปัญหาไม่ได้รับค่าจ้างตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยเมื่อเขาทวงถามถึงค่าจ้างก็ถูกทุบตีแล้วก็ถูกขู่ว่าจะโยนทิ้งออกนอกเรือท้ายที่สุดเขาก็ถูกเอาตัวไปปล่อยบนเกาะเบจิน่าแล้วก็ถูกจับขังคุกเขาบอกว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่บริษัทประมงชอบเอาลูกเรือที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วมาปล่อยทิ้งไว้เขาไม่รู้เลยว่าจะหนีออกจากเกาะอย่างไร ลูกเรือไทยที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันก็พยายามเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือไปนะคะแต่ก็ไม่มีการตอบรับเขารู้สึกว่าหมดหวังมากจนกระทั่งถูกช่วยออกมานั่นแหละค่ะเกาะเบจิน่าเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆของประเทศอินโดนเีเซียอยู่ทางเหนือของออสเตรเลียราวๆ644กิโลเมตรเป็นเกาะที่มีชื่อเฉาโช อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเรือประมงของบริษัทใหญ่ๆชอบเอาลูกเรือมาทิ้งไว้วิทยุเรดียอฟรีเอเชียเคยสัมภาษณ์อดีตลูกเรือตั้งแต่ปีพศ2557แล้วนะคะลูกเรือก็เล่าให้ฟังว่ามีลูกเรือบางคนเนี่ยถึงกับเสียชีวิตในเกาะน,นั้นบางคนก็ถูกฆาตกรรมแล้วก็ศพเนี่ยถูกฝังเอาไว้ในหลุมศพที่ไม่มีป้ายชื่อด้ซ้ำมีรายงานจากสหประชาชาติชิ้นหนึ่งที่บอกเอาไว้นะคะว่า ที่จริงแล้วแรงงานบนเรือประมงไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะแต่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมาจากไหนนะคะแรงงานทั้งหมดบนเรือก็มีปัญหาอยู่ในสภาพเดียวกันหมดส่วนจะเรียกว่าแรงงานทาสหรือไม่นั้นดิฉันว่าคุณผู้ฟังตัดสินเอาเองดีกว่าคะ่ะตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วนะคะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายมีวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่คู่เคียงกันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะนั่นก็คือระบบทาสนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแบบธรรมดานะคะแต่ระบบทาาเนี่ยในยุคหนึ่งเฟื่องฟูถึงขั้นเป็นการค้าระหว่างประเทศทีเดียวในยุคสมัยตั้งแต่ก่อนล่าอาณานิคมได้ซ้ำ จนกระทั่งถึงยุคอนณานิคมก็ยังคงมีอยู่นะคะแถมเจ้าอนณานิคมก็ยังกระโดดลงมาเล่นเองซะด้วยก็มีนักประวัติศาสตร์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าในช่วงศตวรรษที16่16-17เนี่ยอาณาจักรใหญ่ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคก,ก่อนอนณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกอของอาณาจักรขอมมลกาอาเจตรวมทั้งอยุธยา ตอนนั้นเนี่ยการค้าแล้วก็การพัฒนากำลังเติบโตนะคะล้วนแล้วแต่ต้องการแรงงานจากต่างบ้านต่างเมืองเพราะว่าแรงงานภายในของตอนเองไม่เพียงพอแรงงานพวกนี้ก็ถูกนำเข้ามานะคะมีทั้งแรงงานอพยพแบบธรรมดาแล้วก็แรงงานทาสนี่แหละค่ะ ก็พูดได้เลยนะคะว่าระบบทาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่พร้อมๆกับ,บการเติบโตทางการค้าของนครรัฐต่างๆในยุคโบราณเครือข่ายทางการค้าในยุคก่อนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทาสข้ามพรมแดนเป็นจํานวนแสนๆคนเลยนะคะทาสที่มาจากเกาะแก่งต่างๆของอินโดนีเซียรหรือเกาะติมอร์แล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ย จะถูกส่งไปยังเมืองมักกะซาที่เป็นเมืองหลวงของสุลาเวสีทางตอนใต้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นกับชื่อมักกะซานะคะที่กลายมาเป็นชื่อมักกะสันย่านมักกะสันในกรุงเทพของเรานั่นแหละค่ะอันเกิดจากการอพยพของชาวมักกะซามาตั้งแต่ยุคอยุธยาของเราแล้วนะคะธาตุพวกนี้เนี่ยพอถูกส่งมาถึงเมืองมักกะซาแล้ว ก็จะถูกรวมกับท่าจากสุลาเวสีเองแล้วก็ส่งออกอีกต่อหนึ่งไปยังอาณาจักรใหญ่ๆเช่นชวาวอาเจแล้วก็ไปไกลถึงอยุธยาทีเดียวนะคะนอกจากนั้นการค้าทาาข้ามพรมแดนก็ยังเลยไปไกลกว่านั้นอีกในช่วงกลางศตวรรษที่17ถึงปลายศตวรรษที่18เนี่ยก็มีบันทึกว่า มีทาสชาวมาเลเกือบ1 5 0 0 0คนบวกกับชาวบาหลีอีกหลายพันคนถูกส่งไปขายถึงฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียทีเดียวเมื่อประมาณ200กว่าปีถึง300ปีมาแล้วมูลค่าการส่งออกทาสจากท่าเรือมักกะสาเนี่ยตกประมาณ14-22%ถึงเเซของยอดการส่งออกสินค้าหลักทั้งหมดของท่าเรือนี้มีการประเมินกันนะคะว่า แค่ท่าเรือของเมืองปัตตเวียเมืองหลวงของอาณาจักรชวาอย่างเดียวเนี่ยก็มีทาสถูกส่งมาที่นั่นถึงราวสองถึงสามแสนคนครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นการนำเข้าของบริษัท Dutch East i ิน i e s เจ้าอนณานิคมเองนะคะเรียกได้ว่าธุรกิจค้าทาสเนี่ยทำกันโดยทุกฝ่ายเลยนะคะตั้งแต่บริษัทของ d ดัชที่ร่วมมือกับนักธุรกิจท้องถิ่นชาวปัตตาวียส่วนพ่อค้าคนจีนแล้วก็พ่อค้าท้องถิ่นที่อยู่นอกปัตตาวีย ก็เป็นคนหาทาสมาส่งศูนย์กลางการค้าทาสเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วไม่ได้อยู่ในปัตตวียจุดเดียวนะคะแต่ยังมีที่อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นอนาณาจักรซูลูทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยมีการค้าทาสที่ถูกล่ามาหรือว่าถูกจับมาประมาณ2-3 0ถึงแสนคนในช่วงศตวรรษที่18-19มีชนเผ่าอยู่เผ่านึงนะคะ ที่ทำการล่าทาาแล้วก็ค้าทา่ากันเป็นล่ำเป็นสันเผ่านี้เนี่ยอยู่แถบเกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีชื่อว่าเผ่าอิรานุนเขามาจากแถบเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ในปัจจุบันแล้วก็อพยพไป,ปยังเกาะบอเนียวหรือซาบ้านในปัจจุบันของประเทศมาเลเซียเผ่านี้เป็นเผ่าที่ทางฝ่ายตะวันตกเนี่ยเรียกว่าเผ่าโจนสลัดนะคะเพราะว่าเขามีกองเรือของตัวเอง ชอบใช้เรือล่องเรือไปตามชายฝั่งต่างๆทั่วภูมิภาคเลยตั้งแต่ช่องแคบมาละกายาวไปถึงตอนใต้ของประเทศจีนเลยนะคะเพื่อที่จะจับคนมาเป็นทาสนี่แหละเผาอิรนุนที่ภาษาถิ่นของเขาแปลว่ารักกันและกันเนี่แหละนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการไล่จับทาสไปขายคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยเหมือนกับดิฉันนะคะว่าแล้วเขามีวิธีไล่จับทาสกันยังไง เผ่าอิรนุนที่ภาษาถิ่นของเขาแปลว่ารักกันรักกันเนี่ยนะคะเป็นเผ่าหนึ่งที่คนของเขาทำงานเป็นเกษตรกรแล้วก็ทำงานอื่นๆตามปกติแต่ว่าที่ไม่ปกติก็คือเขาชอบหาไรายได้จากกิจการโจรสลัดเพิ่มขึ้นวิธีการของเขาก็คือผู้นำของเผ่าเนี่ยจะเป็นคนออกทุนแล้วก็จัดหาเรือแล้วก็อาวุธยุธทธปกรณ์ให้กับชายชะกันของเผ่าเพื่อที่จะออกไปล่าหาคนมาเป็นทาส แล้วก็พร้อมๆกันนั้นถ้ามีโอกาสก็เข้าปล้นสะดมเรือของตะวันตกแล้วก็ของจีนในเส้นทางการเดินเรือในทะเลจีนใต้ด้วยก็มีบันทึกของกัปตันชาวอังกฤษสองคนนะคะที่บอกว่าเผ่าอิรนุนเนี่ยจะใช้วิธีใช้เรือเล็กที่มีความคล่องตัวล่องผ่านอุปสรรคขวากน้ำต่างๆไปตามชายฝั่งเพื่อที่จะจับคนมาเป็นทาสส่วนจะจับอย่างไรนั้นแบบที่ เห็นชาวบ้านเดินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็ไปจับเอาดือด้อๆหรือว่าบุกหมู่บ้านเข้าไปกวาดต้นชาวบ้านออกมาดิฉันก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะคะส่วนการปล้นเรือใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีใช้เรือที่ใหญ่กว่าแถมยังติดอาวุธแบบตะวันตกออกทะเลลึกไปปล้นเรือจีนแล้วก็เรือฝรั่งแต่ดูเหมือนว่าการค้าท่าจะทำกำไรได้มากกว่าการปล้นเรือนะคะมีบันทึกบอกว่า ในช่วง100ปีระหว่างพศ2313ถึง2413เนี่ยเผ่าอิรานุนแล้วก็เผ่าใกล้เคียงอีกเผ่าสองเผ่าสามารถจับคนมาเป็นทาสได้ราวๆ2-3แสนคนก็มีคำเล่าลือนะคะว่าเผ่าอิรานุนเนี่ยปฏิบัติต่อทาสโดยเฉพาะทาสชายอย่างโหดเทียมใช้ให้ทำงานเป็นแรงงานในเรือแล้วก็ทำงานอื่นๆเช่นไปเก็บรังนก ตามเกาะแก่งต่างๆมาขายที่ได้กำไรดีมากบางครั้งก็มีชาวจีนแล้วก็ชาวยุโรปโชคร้ายนะคะที่หลงหลงมาให้จับด้วยคนพวกนี้ก็จะถูกจับไปเรียกค่าไทยแถมยังมีระบบการจ่ายเงินค่าไทยผ่านคนกลางซะด้วยเรียกว่าครบวงจรเลยนะคะกอกเรือโจนสลัดค้าทาสนี่ทำมาค้ะขึ้นอยู่เป็นร้อยปีเลยนะคะ จนในที่สุดก็ถูกกองเรือยุโรปที่มีอาวุธทันสมัยกว่าปราบปรามได้สำเร็จราวๆกลางศตรวรรษที่18ดดิฉันก็อดคิดเล่นๆเรืเ่อยเ,เปื่อยไม่ได้นะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านอาจจะเดินเล่นตามชายหาดได้อย่างสนิทใจหน่อยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะต้องถูกไล่จับไปเป็นทาสนะคะดิฉันเล่าเรื่องเผ่าอิรานุนให้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเผ่านี้เป็นเผ่าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เรื่องเกี่ยวกับระบบการค้าทาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตรงกันข้ามกับคุณผู้ฟังระบบทาสเนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้วค่ะแล้วก็เป็นระบบที่ซับซ้อนมาตั้งแต่ยุคโบราณด้วยในยุคเก่าเนี่ยการที่คนจะตกเป็นทาสมาจากสาเหตุหลายอย่างนะคะไม่ได้แค่ถูกล่ามาขายเช่นการเป็นทาสมาแต่กําเนิดแต่ก็มีทาสบางกลุ่มที่ไม่ถูกเรียกว่าทาสนะคะแต่ว่าเรียกว่าแรางงานที่มีข้อผูกมัดแทน ทั้งนี้ก็ขึ้นกับเงื่อนไขของการตกเป็นทาสเช่นติดหนี้แล้วไม่มีจะจ่ายแบบที่เราเรียกว่าต้องเอาตัวมาขัดดอกนั่นแหละค่ะหรือว่าเป็นทาสเพราะว่าถูกลงโทษเพราะว่าความยากจนหรือว่าถูกจับมาเป็นเฉลยของสงครามถ้าจํานวนมากเนี่ยถูกใช้งานในประเทศหรือว่าแว่นแควนของตัวเองแต่ก็มีจํานวนมากที่ถูกส่งออกเป็นสินค้าไปในจุดต่างๆในภูมิภาคส่วนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการค้าทาสเนี่ย ก็มีตั้งแต่เจ้าผู้ครองนครมีทั้งขุนนางพ่อค้าวานิชแล้วก็โจรสลัดเช่นอิรนุนอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละคะ่ะระบบทาสในยุคโบราณมีในหลายอาณาจักรนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนเป็นร้อยปีเริ่มตั้งแต่111ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยเวียดนามก็กลายเป็นแหล่งทรัพยากรทาสของจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาสที่เป็นเด็กหญิงหรือเด็กสาว ที่ถูกส่งไปค้าบริการแล้วก็ให้บริการทางเพศในประเทศจีนถึงขั้นที่มีการเขียนบรรยายความงามของสาวเวียดนามเอาไว้ในบทกวีตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถังทีเดียวนะคะส่วนอนาณาจักรของโบราณที่เริ่มต้นในพศ501เนี่ยทาตซึ่งเป็นชนเผ่าที่อยู่ตามภูเขานี่จะถูกจับตัวมาหรือว่าทาตอาจจะมาจากคนที่เป็นหนี้แล้วใช้หนี้ไม่ได้ต้องตกเป็นทาดของเจ้าหนี้ ธาตุเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในการสร้างปราสาทราชวังหรือว่าอังกอร์ที่สวยงามอลังการมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ใช้งานหนักต่างๆส่วนในสยามยุคเก่าเนี่ยเรื่องธาตุเป็นเรื่องปกตินะคะธาตุจะถูกใช้ทำงานต่างๆเหมือนกันรวมทั้งใช้เป็นกองกำลังในการรบนะคะในฟิลิปปินส์เองก่อนที่สเปนจะเข้ายึดครองธาตุก็เป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นต่ำของประเทศด้วย ในสังคมชนเผ่าหลายชนเผ่าในอินโดนีเซียยกตัวอย่างนะคะเช่นสังคมของชาวตอราจาที่อยู่ในแคว้นสุลาเวสีเนี่ยเขาถือว่าทาตเป็นสมบัติของครอบครัวชาวตอราจาบางคนสมัครใจมาเป็นทาตเองเมื่อหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้บางครั้งเขาก็ถูกขายแล้วก็ถูกส่งลงเรือไปขายถึงเกาะชวาแล้วก็สยามเลยนะคะทาตชาวตอราจาสามารถไถ่ตัวเองได้แต่ว่าเด็กๆที่เป็นลูกของพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นทาสอยู่ ชาวตรจจามีกฎต่างๆในการควบคุมทาสเหล่านี้นะคะซึ่งถ้าฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษถึงตายระบบทาสในอินโดนีเซียถูกเจ้าอนานิคมดัชยกเลิกไปในปี2406ค่ะพูดถึงลัทธิล่าอนานิคมนะคะพอเจ้าอนานิคมเดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย พวกเขาก็อาศัยเกาะเกี่ยวกับระบบทาสแบบเก่าให้เป็นประโยชน์ทางการค้าของตัวเองตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วบริษัท d Dutch East Indies ที่เป็นแขนขาของระบบอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ก็จัดการปรับตัวเองเข้ากับระบบการค้าทาสแล้วก็ตั้งระบบการค้าทาสของตัวเองมีส่วนร่วมในการค้าทาสทีละเล็กทีละน้อยก่อนหน้านี้เนี่ย Dutch East i n d i e s มีธุรกิจค้าทาสในประเทศอินเดียอยู่แล้วนะคะ เขาได้ส่งออกทาสชายหญิงแล้วก็เด็กชาวอินเดียจำนวนหลายหมื่นคนหรือว่าอาจจะถึงแสนคนทีเดียวจากประเทศอินเดียไปยังชวาสีลังกาแล้วก็มาลากาแล้วก็ที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าตอนนั้นธุรกิจค้าทาสก็มีทุนข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะสำหรับสิงคโปร์เองช่วงราวๆปลายศตวรรษที่18เนี่ย ก็ได้กลายเป็นจุดค้าทาสของนายทาสมุสลิมที่ค้าผู้หญิงแล้วก็เด็กไปเป็นนางบำเรอของคนร่ำรวยส่วนที่มาเลเซียหรือว่าคาบสมุทรมลายาในอดีตภายใต้อนานิคมอังกฤษนีนะคะเรื่องก็มีความซับซ้อนมากนะคะในศตวตรรษที่20เนี่ยหรือทศวรรษที่1980-1920อังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมกำลังขุดหาทรัพยากรทำเงินในมาเลเซียเป็นการใหญ่แรงงานไม่พอนะคะ ก็จัดการนำเข้าแรงงานจากจีนและอินเดียประมาณ3ล้านกว่าวาเข้ามาทำงานในสวนยางและก็เหมืองในมารยาในช่วงตน้ตนๆเนี่ยคนเหล่านี้เป็นทาสนะคะอย่างเต็มรูปแบบแต่เมื่อสถานาการณ์เปลี่ยนไปก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบและก็สถานะของคนงานค่ะอย่างไรก็ตามมีนักวิจัยที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่า นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทาสสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษเองออกกฎหมายยกเลิกระบบทาสในอาณานิคมไปก่อนหน้านั้นก่อนที่กฎหมายต่อต้านการค้าทาสจะออกมาเนี่ยชาวอินเดียที่ส่วนใหญ่มาจากอินเดียใต้เป็นกลุ่มคนวัรณะต่ำบางคนก็เป็นนักโทษนะคะเขาถูกบังคับพาตัวมาทำงานให้กับอังกฤษในมาเลเซียในฐานะของทาสแต่พอกฎหมายออกมาแล้วเนี่ย ชาวอินเดียเหล่านี้ก็เข้าสู่ระบบที่เรียกว่าแรงงานที่มีข้อผูกมัดระบบนี้อยู่ยาวกว่า100ปีเลยนะคะคือระหว่างคศ1 8 2 4ถึง1957ระบบที่อังกฤษคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้อนานิคมของตนเองก็คือจีนอินเดียแล้วก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ระหว่างประเทศนี้เนี่ย ก็มีการทำข้อตกลงเรื่องแรงงานขึ้นมาที่สนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนพอมีระบบนี้เกิดขึ้นนะคะคนยากคนจนในอินเดียแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยก็สมัครใจเดินทางมายังมาเลเซียที่กำลังคึกคักกันมาก,กน,นะคะมาทำงานหาเงินหนีความยากจนในบ้านเกิดของตัวเองคนเหล่านี้เนี่ยใช้วิธีทำสัญญาจ้างด้วยวาจาหรือว่าเป็นเอกสาร ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำงานในภาคเกษตรกรรมก่อนเช่นในสวนยางแล้วก็ปาล์มน้ำมันหรือว่าในเหมืองแรงงานเหล่านี้จำนวนมากนะคะลงเอยด้วยการตั้งหลักปักฐานในประเทศมาเลเซียเป็นต้นตระกูลของชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียแล้วก็เชื้อสายจีนในปัจจุบันเหตุผลใหญ่ที่ทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่กลับบ้านเกิดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากกลับนะคะแต่เป็นเพราะว่าภาระหนี้สินค่ะ คนงานพวกนี้ติดหนี้นายจ้างจำนวนมากนะคะเป็นหนี้ค่าเดินทางแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ตอนที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียเขาต้องทำงานไปใช้หนี้ไปด้วยค่ะนายจ้างส่วนใหญ่จะใช้วิธีหักหนี้จนหมดก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือการที่ถูกผูกมัดด้วยหนี้สินจานวนมากทำให้คนงานพวกนี้ต้องขยายสัญญาการทำงานต่อไปเรื่อยๆหลายปีนะคะจนกว่าจะจ่ายหนี้ได้ ในขณะที่ได้เงินค่าจ้างจำนวนน้อยนิดทำให้ไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้ต้องตั้งรกรากอยู่ในมาเลเซียแทนที่จะเก็บเงินกลับบ้านเกิดอย่างที่หวังเอาไว้สำหรับแรงงานอินเดียเนี่ยอังกฤษยังมีระบบอีกระบบหนึ่งที่ใช้กับมาเลเซียนะคะคือการใช้ในหน้าท้องถิ่นในอินเดียเองไปช่วยจัดหาคนงานส่งมาทำงานยังมาเลเซีย ในหน้าพวกนี้ก็คือแรงงานอินเดียที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียแต่เดิมนั่นแหละคะ่ะพวกเขาถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่คนกลางกลับบ้านไปชักชวนคนอื่นในหมู่บ้านของตัวเองมาทำงานที่มาเลเซียทำไปนานๆก็ได้พัฒนาสถานะตัวเองกลายเป็นผู้จ้างงานแทนโดยที่นายจ้างตัวจริงคืออังกฤษไม่ต้องจ้างใครตามกฎหมายเลยนะคะแรงงานพวกนี้เนี่ยทั้งหมดถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในฐานะของทาส แต่ก็อยู่ในสภาพที่ต้องทำงานหนักแล้วก็ถูกใช้ทำงานวันละหลายชั่วโมงมีนักวิจัยบางรายถึงขั้นเปรียบเทียบกับทาสชาวแอฟริกันในยุคค้าทาตของอเมริกาแล้วก็บอกว่าไม่ต่างกันเลยสำหรับแรงงานจีนในมาลายายมีที่มาที่ต่างกับชาวอินเดียนะคะเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นเนี่ยนทุนจีนมีการตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วในพื้นที่ในคมช่องแคบหรือว่าในสิงคโปร์ในปัจจุบัน พวกเขาชาวจีนใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยได้รับเชิญโดยตรงจากผู้นำชาวมาลายูที่อยู่บนคาบสมุทรมลายาให้เข้าไปลงทุนทำเหมืองในพื้นที่ของตนมาลงทุนทำเหมืองไปแล้วก็ต้องการแรงงานมากขึ้นใช่ไหมคะในทุนชาวจีนเหล่านี้ก็ไปหาคนงานชาวจีนมาจากตอนใต้ของจีนเองเลยคนงานชาวจีนเมื่อมาถึงมาเลเซียก็จัดการทำงานตามสัญญาจ,จ้างแบบชาวอินเดียไม่ผิดกันเลยนะคะ แล้วก็ต้องตกที่นั่งต้องทำงานใช้นี่เหมือนกับคนงานอินเดียเช่นเดียวกันค่ะมาเลเซียพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบในพศ2506แต่ก็ยังมีวิธีการจ้างงานคล้ายๆกับยุคอังกฤษในยุคก่อนนะคะคือมีการจ้างแรงงานอพยพจากประเทศอื่นเข้ามาจำนวนมากโดยผ่านการทำสัญญาจ้าง บางทีก็ามาอย่างถูกกฎหมายบางทีก็ผิดกฎหมายแรงงานจํานวนมากติดหนี้ในจ้างแล้วก็ทำงานในสภาพที่เสี่ยงเหมือนกับในอดีตไม่ผิดเพีย้ยนก่อนการระบาดของโควิด1 9เกนี่ยก็มีรายง,งานว่ามาเลเซียจ้างแรงงานอ,อพยพยจานวนมากตัวเลขราวๆ3ล้านคนนะคะทั้งเป็นงานที่จ้างในระบบแล้วก็นอกระบบบริษัทมาเลเซียเนี่ยถูกกล่าวหาเรื่องการกดขี่แรงงานต่างชาติอยู่บ่อย รวมทั้งในอุตสาหกรรมส่งออกหลักของประเทศด้วยนะคะเมื่อปลายปี2,563เมื่อเร็วนี้เองนะคะรัฐบาลสหรัฐได้สั่งแบนการนําเข้าน้ำมันปาล์มจากบริษัทเซียมดาบีที่เป็นบริษัทของรัฐบาลมาเลเซียเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะข้อหาก็คือมีการบังคับใช้แรงงานในบริษัทนี้แรงงานส่วนใหญ่ของเขาเป็นแรงงานอพยพ ส่วนใหญ่แล้วมาจากประเทศอินโดนีเซียช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมาเลเซียกำลังแย่เหมือนมือนกับหลายประเทศเพราะว่าโควิด -19 นะคะแถมช่วงนั้นเป็นช่วงที่มาเลเซียน่าจะมีโอกาสขายน้ำมันปาล์มในตลาดโลกได้เยอะเพราะว่าน้ำมันปาล์มเป็นสินค้าหลักของมาเลเซียแล้วก็สงครามยูเครเนเนี่ยทำให้น้ำมันปาล์มขาดตลาดพอถูกสหรัฐแบนอย่างนี้เนี่ยทำให้มาเลเซียเสียรายได้หนักเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดปีนี้เองนะคะ มีข่าวว่าสหรัฐสั่งแบนอีกแล้วค่ะคราวนี้เป็นการแบนการนำเข้าถุงมือยางจากบริษัทบริษัทหนึ่งในมาเลเซียด้วยข้อสงสัยว่ามีการใช้แรงงานทาสก็เช่นเดียวกันกับน้ำมันปาล์มนะคะการแบนถุงมือยางในช่วงที่ถุงมือยางกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดใหญ่เนี่ยถือเป็นความสูญเสียเสียโอกาสของบริษัทนี้อย่างมากค่ะ พูดถึงช่วงที่รัทธิอนานิคมจากไปก็หมายถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สนะคะคราวนี้ประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานทาสก็คือกองทัพญี่ปุ่นค่ะกองทัพญี่ปุ่นมีพฤติกรรมการใช้แรงงานทาสอย่างรุนแรงนะคะมีการประเมินว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีคนจากเกาะชาวาประเทศอินโดนีเซียประมาณ4ี่ถึงสิล้านคนถูกบังคับให้เป็นแรงงานให้กับกองทัพญี่ปุ่น โดย270,000คนถูกส่งตัวออกไปทำงานในเขตยึดครองของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานไปทำงานมามีเหลือกลับมาชาวาแค่52,000คนซึ่งก็หมายความว่ากว่า80%ของคนเหล่านี้ได้เสียชีวิตไปนะคะนอกจากนั้นญี่ปุ่นยังใช้แรงงานจากเฉลยศึกที่ถูกใช้ทำงานหนัก เช่นการมาสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้านเรานี่แหละค่ะจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังไว้ในสุสานที่นั่นนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยในพศ2558นะคะก็มีการประเมินว่าในเอเชียแปซิฟิกที่รวมถึงประเทศลุ่มน้ำโขงคือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีคนราวๆ11ล้าน7แสนคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หรือตกเป็นแรงงานทาสยุคใหม่นี่แหละคะ่ะคนจากประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มมน้ำโขงบางกลุ่มเนี่ยถูกหลอกเป็นเหยื่อของนักค้ามมนุษย์ให้เข้ามาทำงานหนักในประเทศไทยนะคะส่วนคนไทยเองเวลานี้ก็มีข่าวว่าถูกหลอกแล้วก็ไปถูกบังคับให้ทำงานแก๊ง call center ในประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่หนีสงครามมาโดยเฉพาะกลุ่มโรฮิงญาจากเมียนมานะคะ ที่ตกอยู่ในมือนะักะ้ามนุษย์ต้องพบกับชะตากรรมมากมายที่ไร้มนุษยธรรมอย่างที่พวกเราเห็นเป็นข่าวอยู่เนืองๆนะคะฟังดูแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าวิญญาณของระบบทาตุเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยยังตามมาหลอกหลอนภูมิภาคของเราอยู่ไม่หายไปไหนนะคะ ก่อนที่จะจบตอนนี้เมื่อกี้นี้ดิฉันลืมเล่าเรื่องคุณเอสเตอร์ตูซานนักข่าวจากเมียนมาต่อนะคะนักข่าวหญิงที่ร่วมขุดคุยข่าวการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงตอนที่เมียนมามีรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันก็ได้ข่าวว่านักข่าวของเขาอยู่กันยากจริงๆบางคนถึงขั้นต้องหนีตายก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าเธอจะเป็นยังไงพอถามเพื่อนๆนนักข่าวด้วยกันถามไปถามมาก็ได้ข่าวว่า เธอได้ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนรัฐประหารค่ะสาเหตุก็คือเธอเนี่ยเป็นชาวยักไข่ที่เป็นดินแดนของชาวโรฮิงญาแล้วก็ชอบรายงานข่าวเรื่องโรฮิงญาอยู่บ่อยๆจนถูกจับตามองนะคะสุดท้ายก็ต้องย้ายประเทศหนีไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะข่าวโรฮิงญานี่เหมือนกับข่าวอาถรรพ์น,นะคะทำไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สวัสดีนะคะ อาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast